สวัสดีจ้าพบกับเราอีกแล้วเอ็กเทิร์นบาบามาพบกับเราอีกแล้วสำหรับวันนี้ทุกคนคงกดมาดูเพราะว่าหัวข้อคลิปอยู่แล้ววันนี้เราจะมาทำคลิปอธิบายว่าเป็นหมอจบใหม่ได้เงินเดือนกี่บาทกี่บาทเออมันเป็นคำถามที่อยู่กับเรามาตลอดเลยนะไม่ว่าจะปี1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ยันจบมาคนก็อยากถามอยู่นั่นแหละว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่วันนี้เราเลยจะมาทำคลิปเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อแบบน้องที่อยากเรียนหมอหรือว่าน้องที่กำลังเรียนหมออยู่แล้วอยากรู้ว่าจบมาได้เงินเดือนเท่าไหร่นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ซึ่งจะขอบอกก่อนว่าเงินเดือนที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเงินเดือนของหมอจบใหม่ในปีแรกหรือที่เรียกว่าอินเทิร์นแล้วก็เป็นหมอที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลรัฐบาลไม่รวมหมอที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลเอกชนหมอที่อยู่คลินิกหรือว่าหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลมหาลัยอันนี้เขาจะคิดไปอีกแบบนึงแต่ถ้าเป็นหมอที่ทำอยู่ในโรงพยาบาลรัฐบาลเขาจะคิดประมาณนี้เกือบทุกโรงพยาบาลเลยเราเนี่ยจะขอแบ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยออกเป็นทั้งหมด6ส่วนด้วยกันโอ้ถูกต้องแล้วเธอเตรียมกระดาษเตรียมปากกาเตรียมเครื่องคิดเลขให้พร้อมเราจะมาคิดด้วยกันว่ามันได้เท่าไหร่ส่วนแรกของเงินเดือนที่ได้ก็คือตัวเงินเดือนแหละตัวเงินเดือนที่ได้อ่ะก็คือเงินเดือนเงินเดือนที่ได้แบบเท่าเดิมทุกเดือนมันจะอยู่ที่1,800บาทไม่ใช่มันจะอยู่ที่18,000บาทฟังถูกต้องแล้วมันอยู่ที่18,000บาทซึ่งมันจะได้เท่านี้ทุกๆเดือนเลยอันนี้ยังไม่รวมหักภาษีนะจ๊ะแล้วก็เงินส่วนที่2ที่เราจะได้เขาเรียกว่าเงินพตส.หรือว่าเงินเพิ่มสำหรับคนที่ทำงานในระบบสาธารณสุขอันนี้จะได้เพิ่ม 5,000 บาทเป็นเท่าไหร่ละ 18,000 บวก 5,000 เป็น 23,000 เรามาดำเนินต่อไปก็คือเงินส่วนที่3ที่เราจะได้นั่นก็คือเงินไม่ทำเวทเงินไม่ทำเวทคืออะไรทุกคนงงปะเงินที่แบบเราไม่ร่ายมนต์เหรอไม่ใช่มันคือเงินที่เราไม่ไปรับงานนอกงานนอกราชการอะไรแบบนี้เอกชนต่างๆอันนี้จะได้เงินเพิ่มอีก 10,000 บาทเป็นเท่าไหร่ละ 23,000 บวก 10,000 เป็น 33,000 ต่อมาเงินส่วนที่4ที่จะได้ก็คือเงิน P4P P4P คืออะไรพูดไปยิ่งงงพูดง่ายๆเลยคือเงินที่เราทำหัตถการต่างๆตลอดทั้งเดือนโดยปกติแล้วมันจะมีกระดาษแผ่นนึงที่เราจะให้จดการทำหัตถการว่าในเดือนนั้นเราทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นใส่เฟือกเจาะข้อเจาะปอดเจาะหลังอันเตอร์ซาวด์เอ็กซเรย์ทำขึ้นหัวใจอะไรแบบนี้มันก็จะมีให้เขียนหมดเลยหรือว่าการราวเช้าราวบ่ายราวเย็นราวกลางคืนอะไรต่างๆมันก็จะมีให้เขียนหมดโดยเฉลี่ยแล้วเงินส่วนนี้จะอยู่ที่ 7,000 บาทในทุกๆเดือนมันจะประมาณนี้ไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้สักเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ได้เท่าไหร่ละ 33,000 บวก 7,000 เป็น 40,000 บาทเราจะมาที่ส่วนที่5เลยดีกว่าส่วนที่5เนี่ยเงินเวนโดยเงินเวนเราจะขอแบ่งเป็น2อย่างก็คือเวนวอร์ดกับเวน ER เวนวอร์ดคือการที่เราทำงานอยู่บนวอร์ดต่างๆตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์โดยปกติเวนวอร์ดเนี่ยวันธรรมดาจะทำงานอยู่ที่4โมงเย็นจนถึง8โมงเช้าวันถัดไปส่วนวันอาทิตย์เนี่ยจะทำทั้งวัน24ชั่วโมงเลยถ้าเวรวันธรรมดาเราจะได้อยู่ที่ประมาณ 1,400 บาทส่วนเวรวันเสาร์อาทิตย์จะได้อยู่ที่ 2,000 บาทโดยเฉลี่ยแล้วในทุกๆเดือนทั้งปีเนี่ยมันจะตกอยู่ที่เดือนละประมาณ8เวรโดยจะเป็นเวรวันธรรมดาประมาณ6เวรแล้วก็เวรวันเสาร์อาทิตย์ประมาณ2เวรรวมเป็นเงินประมาณ 12,000 บาทซึ่งตอนนี้จะได้เท่าไหร่ละจะได้ไป 52,000 ต่อมาเวนอีกเวนหนึ่งนั่นก็คือเวนห้องฉุกเฉินอันนี้มันจะอยู่8ชั่วโมงโดยปกติแล้วเราจะได้อยู่ประมาณ3เวนต่อเดือนเวนมันจะอยู่ที่เวนละประมาณ 1,100 บาทรวมเป็น 3,300 ซึ่งถ้าบวกลบทั้งหมดแล้วมันจะอยู่ที่ 55,000 บาทโดยเฉลี่ยนะทุกคนในต่อเดือนซึ่งในแต่ละโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยมันจะได้เงินแตกต่างกันไปโดยที่ส่วนที่มันได้แตกต่างเนี่ยมันจะเป็นของเงินเวรเพราะเงินเวรในแต่ละโรงพยาบาลไม่เท่ากันโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยจะได้น้อยกว่าแต่ถ้าไปโรงพยาบาลตามอำเภอเนี่ยจะได้เงินเวรมากกว่าถ้าสมมุติว่าเราอายุทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเงินเราก็จะได้มากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับหรือว่าเราไปเรียนต่อเฉพาะทางเราก็จะได้เงินมากขึ้น
ตามลำดับไปก็เหมือนทุกอาชีพแหละที่ยิ่งทำงานก็จะยิ่งสั่งสมประสบการณ์มากขึ้นเงินเดือนก็จะเยอะมากขึ้นเราจะสรุปให้นะว่าสรุปแล้วเนี่ยเราได้เงินทั้งหมด 55,000 บาทต่อเดือนโดยเฉลี่ยแล้วมันคุ้มตรงไหนซึ่งถ้ารวมคิดเป็นชั่วโมงนะไม่ว่าจะเป็นทำงานในเวลาราชการเวร ER หรือว่าเวรบนวอร์ดรวมๆทั้งหมดที่อยู่ที่เราเคยคำนวณมาเนี่ยมันจะอยู่ที่370ชั่วโมงถ้าหารเงินเดือน 55,000 หาร370ชั่วโมงเงินเราที่ได้ต่อชั่วโมงจะอยู่ที่150บาทต่อชั่วโมงก็คือเป็นเงินที่มากระดับนึงแต่ที่มันทำให้เงินเดือนหมอดูเยอะเพราะว่าระยะเวลาในการทำงานของหมอมันเยอะก็คือด้วยการที่อยู่เวรตลอดทั้งคืนแบบนี้ทำให้เงินต่อเดือนเนี่ยมันได้เยอะเพราะว่าเราทำงานเยอะนั่นเองอีกอย่างนึงที่มันช่วยประหยัดได้ก็คือทุกๆครั้งที่อยู่เวรเนี่ยเราจะมีข้าวเย็นกินฟรีดังนั้นมันก็จะเป็นการช่วยประหยัดเงินได้อีกทางแต่ว่าอยู่เวรอ่ะมันมีความเครียดใช่ไหมเธอเวลาเราเครียดแล้วยังไงเราก็ต้องสั่งของกินมาเยอะๆดังนั้นสำหรับเรานะส่วนที่เราจะเสียไปเยอะมากเวลาอยู่เวรเลยคือเราชอบสั่งแบบหิวสั่งแบบไร้สติกดแก๊ปแบบนี้มากองแล้วก็กินไม่หมดและอีกอย่างนึงเวลาเราเครียดเราใช้การช้อปปิ้งบำบัดก็คือแบบโอ้โหทุกครั้งที่สั่งของอ่ะคือวันที่อยู่เวรทั้งนั้นเลยก็คือเครียดไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะออกทางไหนดีแม่งสั่งของเลยละกันเออเนี่ยมันก็เป็นการตอบคำถามให้ทุกคนรู้อ่ะเนาะว่าเงินเดือนหมอใน1เดือนเนี่ยมันได้กี่บาทแบบที่เราบอกไปขอย้ำอีกครั้งว่าเงินเดือนที่เราบอกเนี่ยเป็นเงินเดือนของแพทย์ที่เพิ่งจบมา1ปีหมอจบใหม่แล้วก็ทำงานในโรงพยาบาลรัฐบาลถ้าในส่วนอื่นๆเนี่ยอันนี้เราไม่รู้เพราะเรายังไม่เคยไปทำไว้เราเคยไปทำแล้วเราจะมาบอกแล้วกันนะว่าได้กี่บาทอ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นการตอบคำถามที่ทุกคนสงสัยมาว่าหมอจบใหม่ได้เงินเดือนกี่บาทกันได้แบบไม่มากก็น้อยแล้วก็ถ้าอยากให้ทำคลิปอีกหรือว่าคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Extern Barbar ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย